สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเอารายการซ้ำออกนะครับในโปรแกรม Excel ลนะก่อนอื่นให้เราเปิดโปรแกรม Excel มาก่อนนะครับตอนนี้ผมมีข้อมูลอยู่นะครับคอลัมน์ A B C นะซึ่งข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่มีรายการซ้ำกันอยู่นะครับดังนั้นวิธีทำก็คือให้เราคลิกที่ A ถึง C เลยนะครับ เลือกคอลัมน์สามคอลัมน์นี้คอลัมน์ที่เราต้องการจะเอาข้อมูลซ้ำออกแล้วก็ให้เรากดว่าเอารายการที่ซ้ำกันออกเข้ามาที่เมนูข้อมูลนะครับแล้วก็เลือกเอารายการที่ซ้ำกันออกกดปุ๊บอันก็จะมีให้เลือกนะครับซึ่งเราดูในตารางของเราก่อนตอนนี้ว่าเรามีหัวข้อมูลหรือเปล่านะถ้าข้อมูลของฉันมีหัวให้ติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับ <c oughs> คราวนี้มาดูว่าเราอยากได้รายการคอลัมน์ไหนที่มันซ้ำกันนะครับให้เอาออกอย่างผมตอนนี้ผมถ้าใครอยากเอาเฉพาะรายชื่ออย่างเดียวก็คือเอาแค่ชื่อคนเดียวเนี่ยถ้ามีชื่อเนี้ยเกินซ้ำอะ่ะเอาออกไปหมดเลยค่าทุกค่าที่เราเลือกก็จะออกไปหมดเลยนะครับรายการต่างๆมันจะเอาแค่ค่าบนสุดเท่านั้นนะ <c oughs> หรือจะเอาราย จะเอาลายชื่อกับรายการเนี่ยให้มันเหมือนกันสองตัวพอแค่แถวเดียว <c oughs> แถวอื่นลบออกให้หมดมันก็จะติดสองช่องหรือว่าถ้าเราจะเอาทั้ง3ามคอลัมน์ที่เหมือนกันหมดเลยเนี่ยเอาออกนะครอันไหนที่มันซ้ํากันหมดเลยในสาคอลัมน์นี้ให้อ,ออกให้มันเหลือแค่คอลัมน์ให้มันเหลือแค่แถวเดียวนะครับสมมติ <c oughs> ผมเลือกสามตัวนี้เลยนะครับนะ <c oughs> ผมดูคร่าว กไก่ดินสอสามอาจะมีก็ไก่ดินซอสามอ,อีกแถวหนึ่งนะครับแล้วก็ก็ไก่ดินสอสามอีกแถวหนึ่งจะเห็นว่ามันจะมีก็ไก่ดินสอสามเนี่ยซ้ากันสามสามอันนะครับสามแถวนะครับ <c oughs> คราเนี้ยผมบอกว่าไอ้ไอ้สามคอลัมน์เนี่ยจะเอาซ้ําแค่หนึ่งแถวนะครับดังนั้นผมก็ติ๊กสามช่องนี่เลยดังนั้นถ้าผมกดตกลงปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่านายกอดินสอสามเนี่ยจะต้องมีแค่แถวเดียวนะครับ เราลองกดดูนะครับ <c oughs> มนว่าพบค่าที่ซ้ำกันหกค่านะครับก็สือห6แถวจะหายไปนะครับจะเหลือแค่ห 5, 5แถวแล้วก็ตกลงอันนี้นะครับก็คือเห็น <c oughs> ไหม,มครับจะเห็นว่านายกอริตอนซเราจะเหลือแค่แถวเดียวแล้วเพราะว่าเราเอารายการที่ซ้ำออกนะครับอจะเป็นนายกนายขอที่เหลือมันจะไม่ซ้ำกันแล้วนะครับ นี่ก็เป็นวิธีเอารายการที่ซ้ำกันออกแบบง่ายๆนะครับใน Excel นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้ประโยชน์กันได้นะครับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ